ภัยเงียบมะเร็งกระเพาะอาหารที่ไม่ควรมองข้ามเตือนลดเสี่ยงด้วยการกินอย่างไรให้ปลอดภัยทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ชอบรับประทานผักสดโดยที่ไม่ลวกไม่ต้มเพราะมองว่ามันมีเอนไซม์แล้วก็มีวิตามินดีๆหลายชนิดตามที่นักโภชนาการเขาแนะนำมาก็มีประเด็นที่คนถกเถียงกันครับว่าถ้าเกิดกินผักไม่ลวกไม่ต้มเป็นผักสดเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องไข้พยาธิไหมมีความเสี่ยงเรื่องเชื้อแบคทีเรียไหมเพราะว่าถ้าล้างไม่สะอาดไอ้เชื้อโรคเหล่านี้เข้าร่างกายเราจะก่อโรครวมถึงไปถึงขั้นเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับวันนี้เราเชิญคุณหมอโรคระบบทางเดินอาหารมาคุยกันว่าความเสี่ยงในการกินผักด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยเราต้องดูแลป้องกันตัวเองยังไงถ้าเป็นอาการของโรคมันบอกอะไรอะไรเป็นสายว่านี่กำลังเป็นแล้วนะติดเชื้อนะหรือมีบางอย่างผิดปกติในกระเพาะในลำไส้ของเรานะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ข้างๆผมนะครับนายแพทย์สรรชัยประเสริฐเพชรมณีนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับแพทย์ประจำศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับโรงพยาบาลพญาไท3ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะและสำหรับในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามและแสดงความคิดเห็นได้นะคะเข้าไปในเพจของรายการบ่ายนี้มีคำตอบค่ะและทุกๆความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาทุกๆคำถามที่ส่งเข้ามาทางทีมงานเนี่ยนะคะก็จะมีของที่ระลึกมอบให้แล้วอีกช่องทางนึงที่คุณผู้ชมสามารถไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยค่ะ1772เป็นสายด่วนของทางโรงพยาบาลพญาไท3นั่นเองค่ะคุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของมะเร็งกระเพาะอาหารสถิติของคนไทยเป็นโรคนี้กันเยอะไหมคะจริงๆโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับก็ถือว่าเจอได้พอสมควรในประเทศไทยเรียกว่าตามสถิติล่าสุดของสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยเจอได้เป็นอันดับติด1ใน10ก็ประมาณ 3% ของมะเร็งทั้งหมดถามว่าเยอะไหมผมไม่เยอะนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยทำให้เราคิดว่าไม่มีอะไรเป็นโรคกระเพาะแล้วก็เลยประมาทก็เลยทำให้ไม่ทราบว่าเป็นตรงส่วนนี้ตรงนี้หรือเปล่าคะที่เราบอกว่าเป็นภัยเงียบขยายความนิดนึงค่ะว่าภัยเงียบตรงนี้มันคืออะไรบ้างคำว่าภัยเงียบตรงเกี่ยวกับมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยส่วนที่อาการครับจะค่อนข้างไม่มีอาการเลยจนกว่าจะอาการที่เป็นเยอะแล้วแล้วถึงมาหาคุณหมอค่ะนะครับสถิติเนี่ยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกว่าจะวินิจฉัยได้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปถึงระยะที่3ระยะที่4แล้วเรียกว่าเกือบๆระยะสุดท้ายเลยนะครับก็เลยทำให้ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เราชะล่าใจตรงส่วนนี้ได้ครับเราไล่ดูให้มันเคลียร์นะคุณหมอครับโรคกระเพาะเนี่ยคือเมื่อก่อนสมัยผมเป็นวัยรุ่นก็เคยเป็นโรคกระเพาะบางทีมันมีแสบปีร้อนใช่ไหมฮะบางคนก็มีปวดเนี่ยบางคนกินกาแฟก็ปวดท้องคุณนุ่นแล้วแต่คนนะทีนี้มันแยกได้ยังไงว่าไอ้ที่เราเป็นเนี่ยไอ้นี่อาการของโรคกระเพาะปกติคุณกินข้าวไม่ตรงเวลาไม่มีวินัยในการกินหรือไอ้ที่เป็นเนี่ยเฮ้ยนี่มันทรายของโรคกระเพาะโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารนะอาการของคนที่ไม่ได้เป็นหมอนะฮะครับเขาดูยังไงหมอมันมีอะไรบอกฮะครับจริงๆโดยหลักการแล้วเนี่ยอาการของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยหรือว่ากระเพาะอาหารเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรียกว่าแยกกันได้ค่อนข้างยากมากเนื่องจากอาการเขาก็จะมาเหมือนกันคืออาการของทางผิดปกติของกระเพาะอาหารเช่นมีท้องอืดท้องเฟ้อแสบท้องนะครับแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่อาจจะพอจะบอกได้ว่าเอ้ยเราผิดปกติมากกว่านั้นอย่างเช่นว่ามีอาการน้ำหนักลดลงผิดสังเกตนะครับหรือว่าเบื่ออาหารผิดสังเกตแต่ว่ากว่าจะถึงจุดนั้นอ่ะบางทีเนี่ยเราก็ทำให้วินิจฉัยโรคได้ค่อนข้างช้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าง่ายๆเลยส่วนใหญ่หมอก็จะแนะนำคนไข้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการของกระเพาะอาหารเกิดขึ้นแล้วเช่นมีอาการเสียดท้องแสบท้องประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าถึงยาได้ค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นเราซื้อยาทานเองถ้าเกิดเราซื้อยาไปแล้วเนี่ยทานไปสัก2สัปดาห์หรือ4สัปดาห์แล้วไม่หายเนี่ยควรจะรีบพบแพทย์เนื่องจากว่าอาการมันไม่ค่อยมีนะครับตัวควรจะวินิจฉัยด้วยแพท
ครับแล้วมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยค่ะคุณหมอส่วนใหญ่เรามักพบในกลุ่มไหนอายุเท่าไหร่เพศไหนคะครับจริงๆต้องบอกเลยว่าพบได้ทุกกลุ่มอายุแต่ว่าตามสถิติเนี่ยส่วนใหญ่อายุที่เจอเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คือตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่ทำให้คนไข้บางคนมาตั้งแต่อายุน้อยๆเช่นมีประวัติเสี่ยงทางด้านครอบครัวซึ่งในครอบครัวนั้นมีคนในครอบครัวเป็นด้วยอย่างเงี้ยอาจจะต้องทำให้เขาจะเป็นเร็วขึ้นเนื่องจากความผิดปกติทางด้านพันธุกรรมของแต่ละบุคคลไปครับผมแตกต่างกันใช่ครับมีเรื่องนึงที่ผมเกริ่นไปตอนแรกนะคุณนุ่นก็คือเรื่องของตอนนี้กระแสเรื่องสุขภาพก็มามีสถิติวันก่อนเราคุยกับทางสมาคมโรคไตเขาบอกเขามีตัวเลขสำรวจที่เขาเก็บวิจัยมาพบว่าคนไทยเนี่ยกินผักน้อยกว่าที่ควรจะเป็น2เท่าคนไทยควรจะกินผักระดับนี้แต่ในความเป็นจริงชีวิตจริงเนี่ยกินน้อยมากน้อยกว่าที่ควรจะเป็น2เท่าเขาก็เลยมีกระแสว่าคุณต้องกินผักเยอะเพราะผักเนี่ยทำให้อายุยืนผักเนี่ยทำให้มันมีสารสำคัญหลายตัวในผักแต่ละสีใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้คุณลดความเสี่ยงโรคต่างๆมากกว่าคุณกินเนื้อสัตว์คนก็เลยหันมาดูแลสุขภาพด้วยการกินผักกระแสหนึ่งที่พูดถึงคือการกินผักสดนักโภชนาการก็บอกถ้าคุณไปลวกไปต้มนะเอนไซม์บางอันหายไปวิตามินบางอันมันเปลี่ยนแปลงคุณจะได้คุณค่ามาน้อย คนก็เลย คุณนึกออกไหม เอาดิสิครับผักจิ้มน้ำพริกผักดิบกินสลงสลัดกันเต็มที่กินผักสดดีที่สุดไม่แปรรูปดีที่สุดวิตามินเต็มๆใช่ไหมแต่ปรากฏเรามีเจอความเสี่ยงในผักดิบคือมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นคือแบคทีเรียคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงที่คุณหมอตรวจมาคนไข้เนี่ยเจอแบบนี้เยอะไหมแล้วโรคที่เชื้อโรคมันเข้าไปก่อเนี่ยมันไปทำอะไรในกระเพาะครับผมก็ในตัวผักสดเองแล้วเนี่ยคือจริงๆนอกจากที่เราทราบมันดีอยู่แล้วว่าถ้าเราล้างไม่ดีเงี้ยมันก็จะมีพวกพยาธิมีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นแต่จริงๆปัจจุบันเนี่ยเราเจอกันมากขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะมีตัวนึงชื่อว่าแบคทีเรียชื่อว่า H. pylori ซึ่ง H. pylori เนี่ยจริงๆเราไม่ได้เพิ่งเจอนะครับเราเจอกันมา40ปีแล้วคนที่เจอเนี่ยเป็นดร.มาแชลเนี่ยเขาได้รางวัลโนเบลด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนการรักษาหลายๆอย่างนะครับเป็นการวินิจฉัยเกี่ยวกับมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยว่าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นกรุ๊ปวันของคาร์ซิโนเจเนซิสหรือสารก่อมะเร็งเลยนะครับไอเชื้อโรคเนี่ยนะเชื้อตัวแบคทีเรียเนี่ยแหละเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งกระเพาะด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้ว เราจะรู้ได้ไงว่าผักของเราจะมีตัวนี้หรือไม่จริงๆเชื้อตัวนี้การดำรงชีพของเขาอยู่ในดินทีนี้เวลาเราทานผักผักก็มาจากตรงส่วนนั้นถ้าเราทำความสะอาดไม่ดีเราล้างไม่ดีนะครับเช่นเราไม่ได้ล้างผ่านน้ำอย่างที่กระทรวงเราแนะนำนะครับก็คือเราไม่ได้มีการแช่น้ำส้มสายชูหรือเบกกิ้งโซดาซึ่งมันก็อาจจะทำให้มีการปนเปื้อนตรงส่วนนี้ด้วยพอกินเข้าไปปั๊บเกิดอะไรขึ้นนะเชื้อก็จะเข้ามาที่กระเพาะอาหารและเชื้อตัวนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งครับเขาสามารถสร้างเอนไซม์บางอย่างที่ทำให้ตัวเขาเองดำรงชีพอยู่ในกระเพาะได้แม้โดนกรดกระเพาะใช่กรดเราความ pH เนี่ยประมาณ2แต่ว่าเขาก็ไม่ตายเพราะเขาสามารถทนตรงนี้ได้เรียกว่าเป็นแบคทีเรียไม่กี่ตัวที่อยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ทำให้เขาก่อปัญหากับคนของเราได้ครับคุณหมอเจอเยอะไหมแบบนี้จริงๆสถิติประเทศไทยเยอะนะครับเชื้อตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบทางสถิติของประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ที่มีโรคกระเพาะแล้วได้ถูกมาตรวจเนี่ยเชื้อเจอประมาณ 30% เลยนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับคือไม่ได้น้อยแต่ว่าโอเคบางทีจังหวะที่ว่าเราอาจจะเข้าไม่ถึงในการตรวจทำให้เราบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ข้อมูลตรงส่วนนี้ครับไอเชื้อตัวนี้ค่ะแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยคุณหมอเราต้องกินเป็นระยะเวลานานแค่ไหนแบคทีเรียมันจะถึงสะสมในร่างกายเราจนขั้นถึงไปเป็นมะเร็งแบบนั้นส่วนใหญ่แบคทีเรียตัวนี้เนี่ยอาการเนี่ยเรียกว่าบางทีติดเข้าไปยังไม่รู้ตัวเลยก็เงียบเงียบแล้วก็ค่อยๆทำให้เกิดความผิดปกติของกระเพาะอาหารของเรานะครับแล้วก็ทำให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบนะครับแล้วก็กว่าจะมาหาแพทย์เนี่ยบางทีเนี่ยก็ไปถึงกระเพาะเป็นแผล หรือว่าเป็นมะเร็งกระเพาะแล้วก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าระยะเวลาละนานแค่ไหนตรงนี้ตัวเลขเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณเป็นหลักเดือนขึ้นไปมันไม่ค่อยเป็นอาการเฉียบพลันเหมือนอาหารเป็นพิษถ้ากินปุ๊บแล้วก็จะเกิดอาการโรคขึ้นมาเลยอ๋อไม่ได้แปลว่าเรากินผักสดเนี่ยสมมติว่ากินวันนี้แล้วมันเป็นวันนี้เลยก็ไม่ใช่เป็นแบบนั้นใช่ครับเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพียงแต่ว่าเขาจะเงียบอยู่ในร่างกายเราแล้วมันมีทรายไหมมันมีทรายไหมว่ากินเข้าไปแล้วเฮ้ยเราโดนแล้วเนี่ยอย่างถ้าเกิดเราเจอพวกซาโมเนล่าก็ใช่ไหมฮะท้องเสียเลยทันทีรู้เลยใช่ไหม
ต่อันนี้มันไม่ได้มันมีทรายอะไรไหมว่าเฮ้ยเราโดนเข้าไปแล้วไอ้แบคทีเรียตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าไม่มีครับไม่แสบไม่ปวดไม่เฮ้ยมันก็จะมาด้วยอาการของโรคกระเพาะนี่แหละครับซึ่งก็กว่าจะถึงวินิจฉัยได้ก็บางทีก็ใช้เวลาเป็นหลักๆหลายๆเดือนครับคุณหมอต้องคือวินิจฉัยอาการอย่างเดียวหรือเพื่อเอาให้ชัวร์เลยคือ2กล้องเลยหรือยังไงฮะจริงๆการตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ครับมันมีหลายวิธี1การส่องกล้องทางเดินอาหารครับแล้วเราไปเอาชิ้นเนื้อบริเวณกระเพาะมาสกิดตรวจดูก็จะพอทราบหรือนอกจากนี้ก็จะมีการตรวจนวัตกรรมใหม่ๆเช่นการตรวจอุจจาระก็รู้แล้วนะครับหรือว่าการเป่าลมหายใจก็รู้แล้วเป่าลมหายใจใช่แค่นั้นเลยครับก็จะรู้แล้วเขามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเหมือนเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยเหรอคล้ายๆอย่างนั้นนะครับครับผมแล้วจะเป็นมันแม่นเหรอฮะว่าแม่นครับ 99% ค่อนข้างดีมากเลยครับค่อนข้างดีมากถ้าเรากังวลว่าเอ๊ะเราเป็นโรคกระเพาะจะมีตัวนี้ด้วยหรือเปล่าเงี้ยบางทีเข้าไปพบแพทย์ได้ครับเขาจะมีวิธีการตรวจของเขาอยู่ครับแต่ว่าแพทย์ก็จะวินิจฉัยคือเราเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็เป็นแค่กระเพาะอาหารอักเสบใช่ครับแต่บางครั้งก็เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วอันนี้คือมันแตกต่างกันถูกไหมคะครับแตกต่างกันครับเพราะว่าจริงๆกลุ่มอาการของโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมีตั้งแต่แค่กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลหรือเป็นเรื่องของเนื้องอกมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วแต่ถามว่าอาการล่ะครับต้องบอกเลยว่าแยกกันไม่ค่อยออกหรอกครับยกเว้นว่าโอ้โหคนคนนั้นเป็นระยะท้ายๆของโรคแล้วเช่นของมะเร็งกระเพาะอาหารมีน้ำหนักลดลงชัดเจนมีแบบน้ำเบื่ออาหารแล้วอะไรเงี้ยหรือถ่ายเป็นเลือดให้เห็นเงี้ยอันนั้นก็ขึ้นถึงจะวินิจฉัยได้ครับหมออย่างภาพที่เห็นเนี่ยคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อกี้เราก็เปิดวนให้ดูนะครับอันนี้คืออะไรเป็นกระเพาะหรือส่วนไหนฮะอันนี้เป็นขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยการตรวจเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นการตรวจทางลมหายใจแล้วหรือว่าการตรวจอุจจาระแล้วเนี่ยการตรวจวินิจฉัยในคนไข้ที่มีอาการแล้วเนี่ยบางทีเราจะส่องกล้องเข้าไปดูกล้องเนี่ยมันอันนี้คือภาพของส่วนประกอบของทางเดินอาหารของเราก็คือกระเพาะอาหารโดยตรงจะเห็นว่ามีสายอยู่สายเส้นนึงนะครับเข้าไปตรงบริเวณกระเพาะอาหารนั่นก็คือสายส่องกล้องกล้องเนี่ยขนาดใหญ่ไหมประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางแค่1เซนติเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนไข้เจ็บไหมต้องบอกเลยว่าไม่เจ็บหรอกครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีการพ่นยาชาแล้วก็หลับด้วยนะครับเราตรวจกล้องเนี่ยสายค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็ใช้เวลาตรวจประมาณ20นาทีก็เสร็จละก็จะพอทราบว่าเป็นอะไรอย่างภาพที่โชว์ทางขวานี่มันคืออะไรมันคือเนื้องอกหรืออาการของกระเพาะอักเสบติดเชื้อมันอะไรฮะทางขวาบนเนี่ยเป็นภาพของแผลในกระเพาะอาหารดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันภาพเป็นหลุมลึกเหมือนกันหลุมสีเหลืองๆจุดๆนั่นแหละครับอันนั้นเป็นภาพของคล้ายๆคุณนุ่นสังเกตไหมคล้ายๆแผลร้อนในไหมใช่ใช่ใช่ไหมแผลร้อนในในปากนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมไอ้ที่เขาบอกเป็นซางเป็นแผลร้อนในเหมือนกันเลยไหมในกระเพาะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คืออักเสบรุนแรงอันนี้คืออักเสบรุนแรงจนกระทั่งเป็นแผลแล้วแต่ถ้าทางซ้ายบนเนี่ยก็จะเป็นภาพของแค่กระเพาะอาหารอักเสบทั้งกระเพาะคือจะแดงๆใช่ครับใช่ครับแต่ภาพล่างนี่ภาพล่างนี่คือไปไกลแล้วครับก็คือจะเป็นในส่วนของมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วเป็นเนื้องอกชัดเจนนูนขึ้นมาชัดเจนก็จะเห็นไอ้เนื้องอกที่นูนๆเนี่ยนะฮะใช่ครับข้างล่างเนี่ยนะก็นอกจากการส่องกล้องเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะสกิดเนื้อมาตรวจได้เลยแล้วก็ประมาณไม่เกิน 3-5 วันเราก็จะทราบผลเลยครับว่าเป็นมะเร็งหรือยังค่ะประมาณนี้ครับการจะเห็นภาพได้แบบนี้คือคุณหมอบอกว่าจะต้องมีการส่องกล้องถูกไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือเปล่ามันยังมีอีกหลายวิธีถ้าเกิดว่าส่องกล้องแบบนี้จะต้องส่องอายุประมาณเท่าไหร่แล้วปัจจัยที่เราจะสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหารได้นั้นมีอะไรบ้างในช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะต่อนะครับเราคุยถึงเรื่องของวิธีการส่องกล้องกับการรักษาคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงครับพอส่องกล้องพบว่าอ้าวมีเมื่อกี้เราเห็นเหมือนกับแผลร้อนในปากใช่ไหมอักเสบใช่ไหมครับรักษายังไงแต่พอเห็นก้อนมะเร็งแล้วรักษายังไงครับพอเราเห็นก้อนมะเร็งแล้วเนี่ยพอเราได้ชิ้นเนื้อมาตรวจยืนยันแล้วว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแน่นอนเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือการวางระยะของโรคว่าเป็นระยะขนาดไหนนะครับก็คือการกรรมวิธีก็จะมีการตรวจหลายขั้นตอนนะครับหลังจากนั้นก็คือการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็ไม่มีอะไรครับก็คือเป็นเครื่องกลมๆแล้วเราเข้าไปนอนในนั้นเขาก็จะสแกนออกมาว่าตัวเนื้องอกเองอยู่ในกระเพาะเท่านั้นหรือไม่หรือไปมากกว่านั้นแล้วเช่นมีการกระจายไปที่ตับไปที่ปอดเป็นต้นพอเราวางระยะของโรคได้แล้วว่าเป็นระยะ1 2 3หรือ4เงี้ยเราก็จะเริ่มทำการรักษานะครับผมสามารถรักษาให้หายได้มั้ยคะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัยแล้วครับคือส่วนใหญ่เรามาถึงเนี่ยจะเป็นระยะที่3และระยะที่4ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาให้หายขาดเนี่ยค่อนข้างจะยากขนาดที่ในประเทศที่แบบตรวจเยอะๆอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาตรวจต้อง
แทบจะทุกคนบังคับให้ตรวจทุกคนเลยว่าโอเคมาสกรีนนิ่งเรื่องของการส่องกล้องมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเขาก็ยังดีเทคระยะแรกได้แค่ประมาณ 30% เท่านั้นซึ่งมันก็น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาถามว่าให้หายขาดเนี่ยถ้ามาในระยะที่1 2หรือแค่3ต้นๆเนี่ยก็อาจจะพอหายขาดได้แต่ถ้าเกิดเป็นระยะที่3หรือ4เนี่ยค่อนข้างจะยากแต่ถามว่าปัจจุบันยาเนี่ยเรารักษาให้ยืดระยะเวลาให้นานที่สุดก็มียาที่ดีๆหลายตัวออกมาให้เห็นครับทีนี้กรณีมะเร็งที่คุณหมออธิบายไปนี่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนกรณีติดเชื้อที่เป็น เหมือนกับแผลร้อนในปากยังไม่เป็นมะเร็งอันนี้รักษายังไงครับในส่วนของเชื้อแบคทีเรียที่ว่าเนี่ยครับชื่อว่า H. pylori เนี่ยครับเราสามารถให้ยาให้หายขาดได้นะครับก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยแหละครับก็จะมีกินหลายตัวนิดนึงแต่ว่าประสิทธิภาพค่อนข้างดีมากเรียกว่า 98-99% เลยสำหรับยาในปัจจุบันเพียงแต่ว่าเราต้องรีบมาตรวจสอบให้เจอให้ได้เร็วที่สุดมากกว่าตรงส่วนนั้นซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะดีที่สุดสำหรับคนไข้เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารพบเร็วรู้เร็วการอัตรารักษาหายเนี่ยก็มีมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างนี้เราต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างนี้ทุกปีอันนี้คือข้อควรปฏิบัติข้อควรแนะนำเลยรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่ว่าเราจะลดปัจจัยเสี่ยงไม่ให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารไม่ให้เป็นกระเพาะอาหารอักเสบมีอะไรบ้างคะคุณหมอครับอันที่หนึ่งคืออาหารบางอย่างเนี่ยทำร้ายกระเพาะเรานะครับปัจจุบันมีข้อมูลหลายๆอย่างหนึ่งอย่างเช่นว่านอกจากผักสดที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วว่ามีเชื้อแบคทีเรียให้พลายแล้วเนี่ยของหมักดองของหมักดองเกี่ยวอะไรมันทำให้เกิดได้ยังไงของหมักดองเนี่ยจะมีความเป็นความเค็มมีความเป็นเกลืออยู่ข้างในเยอะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีงานวิจัยออกมาเยอะมากว่าของหมักดองหรือว่าของเค็มมากๆเนี่ยเขาจะไปเปลี่ยนตัวเนื้อเยื่อให้ผิดปกติการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าก็มีผลเหมือนกันของปิ้งย่างนะครับของปิ้งย่างในตัวของปิ้งย่างเองเนี่ยมันจะมีสารตัวที่เรียกว่าไนโตรซามีนซึ่งหลายๆท่านคงทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูแลเรื่องของการทานอาหารเนี่ยซึ่งกระเพาะอาหารเราต้องบอกเลยว่ามันเป็นขาเป็นด่านแรกของร่างกายมนุษย์ในการรับอาหารหรือรับสิ่งต่างๆเข้าไปร่างกายถ้าเราดูแลตั้งแต่ตอนที่จะกินเข้าไปเนี่ยครับก็จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงไปในตัวอยู่แล้วนะครับหลักๆก็จะมีเรื่องเรื่องของปิ้งย่างเรื่องของหมักดองถ้าผักสดคือคุณหมอย้ำเนี่ยนะคะว่าการกินผักสดไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับคือก็คือดีแต่ว่าเมื่อคุณกินหรือว่าคุณรับประทานเนี่ยคุณต้องล้างให้สะอาดก่อนซึ่งวิธีการล้างให้สะอาดไม่ใช่ว่าบางคนก็บอกว่าล้างผ่านน้ำอย่างเดียวต้องทำอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยเช่นแช่ในพวกน้ำเกลือน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูเบกกิ้งโซดาซึ่งในข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขมีอยู่แล้วนะครับตรงส่วนนี้การล้างผ่านน้ำเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นการคลีนหรือทำความสะอาดทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเศษดินที่อาจจะปนเปื้อนมากับผักอะไรเงี้ยเพื่อออกให้หมดจะดีที่สุดอย่างนี้ฟังคุณหมอแล้วนะเรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเลือกที่จะสมมติถ้าอยากกินผักสดก็ควรที่จะเอามาทําเองที่บ้านบางทีก็เลี่ยงไม่ได้เนาะเวลาไปรับประทานอาหารนอกบ้านอย่างเงี้ยก็ดูให้ดีๆระวังนิดนึงนะคะแต่ทีนี้เรื่องของการว่าเราไม่อยากเป็นนอกจากลดภาวะความเสี่ยงมีอะไรไหมคะที่มันบํารุงร่างกายแล้วให้มันป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งชนิดอย่างเงี้ยเช่นทานโยเกิร์ตช่วยไหมคะคุณหมอต้องบอกว่าไม่มีข้อมูลในปัจจุบันว่าจะช่วยได้ขนาดนั้นนะครับหรือว่าเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าครับผมก็อันนั้นอาจจะไปในส่วนของการปรับจุลินทรีย์ในลำไส้แต่ว่าถามว่าป้องกันมะเร็งได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าผมยังไม่ทราบข้อมูลตรงส่วนนี้ขมิ้นชันล่ะคะขมิ้นชันส่วนใหญ่ปัจจุบันงานวิจัยมีหลายอย่างเหมือนกันนะครับดีนะครับคือในแง่ของการลดอาการของทางกระเพาะอาหารแต่ถามว่าถึงขั้นว่าจะเอามาเป็นตัวรักษาเลยเนี่ยคงจะยากนิดนึงแต่ว่าลดอาการได้ครับใช้ได้อย่างปลอดภัยพอสมควรในโดสที่พอเหมาะครับผมเรื่องการคัดกรองเมื่อกี้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าคุณตรวจที่นี่บางคนคุณนุ่นนึกออกมาโดยธรรมชาติเนี่ยคนไทยเนี่ยยากที่จะไปตรวจ เพื่อส่องกล้องดูกระเพาะถ้าไม่เป็นจริงๆค่ะถ้าไม่เยอะเนี่ยคนไทยไม่ค่อยไปหรอกก็มันแพงก็มันใช้จ่ายนู่นนี่นั่นน่ะมันเสียตังค์อ่ะทีนี้คุณหมอเล่าให้ฟังครับว่าวิธีการคือยังไงคือโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงควรจะไปคัดกรองส่องกล้องถ้าเด็กๆเยาวชนวัยรุ่นไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดโตขึ้นมาหน่อยเป็นผู้ใหญ่คุณต้องมาทุก2ปีครั้งหรือ3ปีหรือยังไงฮะครับผมอันที่1ก่อนเนี่ยในปัจจุบันข้อมูลของทางการส่องกล้อง
กระเพาะอาหารเนี่ยในประเทศไทยที่ว่าต้องทำทุกคนหรือไม่เนี่ยยังไม่มีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในกลุ่มที่มีอาการแล้วก็รักษาไม่หายเนี่ยควรจงพบแพทย์แล้วอาจจะต้องพิจารณาในการส่องกล้องก็ขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล อันนี้คือ1รักษาแล้วไม่หายนะครับด้วยยา2คือมีประวัติครอบครัวชัดเจนว่าโอเคมีมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับ อันนี้ต้องไปเลยครับมีความเสี่ยงอยู่แล้วถึงแค่วินิจฉัยแล้วครับก็ควรจะต้องไปตรวจแล้วเพราะว่าคนนั้นก็คือมีความเสี่ยงไปในตัวนะครับประมาณนี้ครับฉะนั้นก็เรียกว่าเช็คตัวเองดูเช็คตัวเองแต่ไม่ถึงกับขนาดว่าต้องเช็คอัพสุขภาพสองกล้องทุกปีไม่ต้องขนาดนั้นครับไม่ต้องขนาดนั้นนะดูเป็นเรื่องๆไปอีกนิดนึงคุณนุ่นเรื่องของลำไส้ใหญ่ก็สำคัญค่ะเพราะว่ามีคนป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ใช่ไหมฮะในเมืองไทยก็เสียชีวิตเยอะด้วยคุณหมอแนะนำยังไงฮะเรื่องลำไส้ใหญ่ครับผมต้องควรจะคัดกรองปีนึงอายุเท่าไหร่ยังไงฮะครับในส่วนของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับปัจจุบันข้อมูลทั่วโลกเลยนะครับคือแนะนำเลยว่าทุกๆคนที่50ปีขึ้นไปนะครับควรจะต้องถูกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างเช่นว่าการตรวจอุจจาระในเบื้องต้นซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าการตรวจอุจจาระในประเทศไทยเนี่ยตรวจได้แทบทุกโรงพยาบาลเลยแค่เข้าไปบอกว่าขอตรวจดูอุจจาระหรือว่าจะมีเม็ดเลือดแดงปนหรือไม่หรือสารประกอบของเลือดแดงปนหรือไม่อันนี้ก็เป็นการคัดกรองไปในตัวแล้วนะครับบางที่เนี่ยอาจจะเข้าถึงการส่องกล้องได้ค่อนข้างยากเนี่ยหมอก็จะบอกงั้นก็ไปตรวจอุจจาระก็ยังพอใช้ได้ถือว่าประสิทธิภาพค่อนข้างดีมากนะครับอันที่สองคือถ้าเกิดว่าอายุถึง50ปีแล้วเนี่ยการตรวจอื่นๆก็จะเป็นการส่องกล้องนะครับประมาณนี้คุณหมอคะแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยรวมถึงปัจจุบันด้วยเนี่ยเขาฮิตการทำดีท็อกซ์ร่างกายกันอันนี้มันดีไหมอ่ะสำหรับของทางการแพทย์ทางเดินอาหารเนี่ยครับการดีท็อกซ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแง่ของการชำระล้างมากกว่าค่ะนะครับผมแต่ถามว่าประโยชน์ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักครับครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะฮะคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งเกรงหรือเครียดหรือกังวลก็กินเหมือนเดิมนะกินผักสดกินได้แต่ว่าล้างให้สะอาดล้างผ่านน้ำเยอะๆมันก็ลดพวกไข่พยาธิรวมถึงเชื้อแบคทีเรียลงไปนะครับส่วนถ้ามีอาการเป็นโรคกระเพาะไม่หายสักทีก็หาหมอนะฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับหมอสัญชัยฮะมาร่วมรายการนะฮะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีคำถามเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมค่ะว่าสามารถโทรศัพท์ไปที่สายด่วนของทางโรงพยาบาลพญาไท3ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ1772นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่และช่วงหน้าสำหรับใครที่กำลังมองหาเกี่ยวกับเรื่องของงานของอาชีพอยู่ห้ามพลาดเลยเด็ดขาดค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะสถานการณ์โควิดเนี่ยก็แพร่ระบาดนะคะเรายังคงต้องอยู่กับมันอยู่ด้วยนะคะแล้วก็หลากหลายผู้ประกอบการหลากหลายคนเนี่ยนะคะก็ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพเรื่องของการงานเนี่ยนะคะมีโครงการดีๆมาฝากคุณผู้ชมสำหรับใครก็ตามแต่ที่กำลังมองหาอาชีพเนี่ยนะคะเมื่ออสมทพร้อมสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้แรงงานค่ะเพราะว่าทุกคนต้องการโอกาสก็เลยพร้อมสร้างโอกาสนั้นนะคะให้กับทุกท่านกับเว็บไซต์แรงใจ .comตลาดนัดแรงงานออนไลน์แห่งแรกของไทยที่จะช่วยให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนมีงานทำนะคะแรงใจ .com อันนี้เป็นแหล่งรวบรวมงานจากบริษัทโรงงานต่างๆค่ะจะทำให้การหางานของคุณรวดเร็วแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นนะคะด้วยวิธีการง่ายๆเพียงแค่เราเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนฟรีทางเว็บไซต์ค่ะแรงใจ .com แล้วก็เลือกเพิ่มแรงใจเป็นเพื่อนใน LINEนะงานที่ใช้ก็จะส่งถึงมือของคุณอันนี้ก็คือบอกว่างานที่ใช่จะส่งถึงมือคุณนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปคุยได้นะคะที่ Facebook Fanpage แรงใจนั่นเองค่ะขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับได้มีงานทำมีรายได้ล่วงช่วงหลังสงกรานต์นะครับค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ